สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้รับชมข่าวระค่ามเสาร์อาทิตย์กันนะครับพบกับผมเท็กททซีรวิทย์และพี่กววาวอมรครับค่ะสามวันนี้ก็หยุดยาวนะคะหลายคนเนี่ยก็อาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะหรือว่า,วามีเวลาน้อยก็เดินทางไปต่างประเทศแต่ว่าในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศต้องบอกว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็มีเดินทางมาที่ไทยเหมือนกันใช่แล้วก็วันนี้นะคะเราจะเริ่มด้วยเรื่องราวดีๆสะไดยว่าคุณศิรวิทย์เนี่ยไม่ไปรับกับเขาด้วยจริงๆก็จะไปอยู่ทำไมครับคุณไปทำไม ไปอย่างนั้นแหละคุณไปอย่างนั้นแหละคุณไปอย่างนั้นแหละคือเมื่อช่วงบ่ายๆเนี่ยคุณผู้ชมประมาณสักสีโมงนี้คะวันนี้ท่านนายกพเนประยุจัน์โอชานะคะก็เดินทางไปที่ท่ากัษยานสุวรรณภูมิไปเป็นประธานต้อนรับนักท่องเที่ยวครบ10ล้านคนเถอ Amazing Thailand Ten Million Celebration นะคะตามเป้าหมายสูสุดของปีนี้ที่ทางททตั้งเป้าเอาไว้แล้วมีขบวนต้อนรับกองยาวก็มา คือเขาไปต้อนรับเนี่ยแล้วก็เออก็ไปดูมันจะมีน่าจะมีการสุ่มหรือไงไม่ชราบนะพี่ก็ไม่แน่ใจเป็นนักท่องเที่ยวจากอาซาอุดเป็นคู่สามีภรรยาเขาเป็นผู้โชคดีคนที่10ล้านผมว่าไม่สุ่มหรอกก็คงลำดับมาตามตามตั๋วตามอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาลงทะเบียนผ่านตอมอแล้วบังเอิญคนนี้คือลงที่10ล้านพอดี ว่าก็ว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยว่าเราเจอโควิด -19 บเก้าอ่ะนักท่องเที่ยวเข้ามา10ล้านเลยนะใช่นะคะแล้วก็มันก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกขึ้นนี้ก็มีการอนรับครคู่นี้คู่นี้คู่นี้นะคะยคนที่10บล้านพอดีฉันรู้แล้วว่าเธอไปเธอไปตีกองยาวถ้าไปเหรอเออฉันไปรำนะขบวนนี่นะคะแล้วก็บรากาศต้อนรับเมื่อสักครู่ท่านนายกเนี่ยก็มอบรางวัลให้ด้วยนะมีของขวัญของฝากแล้วก็กล่าวนะคะถึงนักท่องเที่ยวในปีนี้ด้วยนะคะไปฟังกันบางช่วงบางตอนค่ะ เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่มาร่วมในงานวันนี้ที่เรียกว่างานเฉลิมฉลองการต้อนรับนักท่องเที่ยวครบ1ิบล้านคนแล้วก็มีความดีได้มาร่วมกันต้อนรับเที่ยวทุกคนที่เดินทางไปยังประเทศไทยในนี้ด้วยนะครับ ในช่วงที่ผ่านมา,มานั้นพวกเราทราบดีว่าเราประสบกับการปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19ทําให้การเดินทางไปมาสู่ของเรานั้น ทั่วโลกต้องสะดุดลงเพราะถูกจำกัดด้วยมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดของแต่ละประเทศแต่คนไทยเราก็มีคำกล่าวไว้อยู่อย่างว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอวันนี้ท้องฟ้าเราเปิดแล้วนะครับซึ่งเป็นผลมาจากคนไทยเราร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคพร้อมๆกับกชาวโลกจนสามารถจะเปิดประเทศได้อยา่างเป็นขั้นเป็นตอนและทําให้เกิดความยั่งยืนโดยมีมาตรการและแผนการปฏิบัติที่รัดกุมเป็นที่ยอมรับของนานาชาติที่จะรองรับการมาเยือนของทุกคน วันนี้เราได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นช่วงบางต่อแล้วท่านนายกบอกว่าเออเวลาเวลาที่มีคนมานี่นะมากขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าความสําเร็จเนี่ยจะไม่หยุดแค่นี้เพราะว่าจะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้ไทยเป็นจุดหมายการเดินทางของทั่วโลกเราพร้อมทุกจุดเลยตเตรียมความพร้อมทุกจุดและสิ่งสาคัญก็คือรอยยิ้มจากคนไทยทุกคนนะคะทีนี้เนี่ยฮะพอพ,อ,พอ,อ,อไปรับนักท่องเที่ยวชาวซาอุแล้วนะคะ ท่านนายกเนี่ยก็ไปต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากยุโรปด้วยนี่บรรยากาศยังไงล่ะแล้วก็ท่านนายกก็กล่าวนะ Good e ฟน n ่ n g Thank you from บอร์ฮารอ่านะขอบคุณจากหัวใจบรรยากาศดีมากคือวันนี้ที่นายกไปรอต้อนรับจะมีสองเที่ยวบินนะมีเที่ยวบินที่มาจากเยอรมันกับเที่ยวบินที่มาจากซาอุดีอาระเบียพูดถึงตรงนี้นิดหน่อยคนที่เขาได้เป็นนักท่องเที่ยวคนที่สิล้านของไทยอ่ะไม่ใช่ว่าได้รับพวงมาลัยแค่นั้นจบนะฮะมีรางวัลใหญ่โตให้เขาอีกมากมาย ยกตัวอย่างอาทิต้องบอกอย่างนี้เพราะรางวัลเยอะมากเนี่ยหลังจากเขาได้รางวัลปุ๊บนะฮะ AOT ครับการท่าอากาศยานนะฮะอเอารถลิมูซีนให้เขาไปส่งที่โรงแรมในสองคันนี่แล้วเขายังได้บัตรโดยสารนะครับเส้นทางกรุงเทพซาอุดิอาระเบียจากสายการบินซาอุดิอาระเบีาายแอร์ไลน์นะครับอีกรอบหนึ่งอะ่ะเอาไว้ใหม่อีกทีหนึ่งอะ่ะบัตรกำนันห้องพักสองคืน รวมอาหารเช้าณนโะรงแรมรอยัลออคิ s ชูร a ตันกรุงเทพบัตรกำนันที่พักห้องพัก3วัน2คืนรวมอาหารเช้าโรงแรมอนันตราริเวอร์ไซด์แบงคอกรีสอร์ทน้ำเสียงเธอนี่และอีกมาก,กมายบ่งบอกถึงความอิจฉาเบาๆนะ ได้เขาได้หมดเลยแพ็กเกจดูแลสุขภาพต่างๆที่โรงพยาบาลอันมีชื่อเสียงของไทยเขาก็ได้ใช่แต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณจริงๆที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็อย่างที่ท่านนายกบอกว่าสิ่งสําคัญก็คือรอยยิ้มจากคนไทยทุกคนตัดภาพมาดูรอยยิ้มคุณศิรวิทย์่อยค่ะ อันนี้คือจะเป็นภาพรอยยิ้มของคุณศิริวิทย์นะคะ <laughs> พิมใจเวลารับแขกเอายิ้มค่ะ <laughs> ยิ้มแบบแห,งห้งๆนิดนึงเพราะว่าไม่มีเงินแล้วไม่ให้สิเพราะงนยิ้ม <laughs> พิมใจคือ,อเราก็ต้องแบบเออแขกไปใครมาเราก็ต้องต้อนรับอ่ะนะคะอเออความสําเร็จเนี่ยที่เขามีการตั้งเป้าว่านักท่องเที่ยวจะมาไทยเนี่ยนะคะสิบกว่าล้านคนเนี่ยแล้วก็คาดว่าปีนี้ไรายได้นะจากการท่องเที่ยวเนี่ยจะมีมากกว่า5้าแสนล้านบาท พท,ทเนี่ยเดินหน้าเต็มสูบเลยเธอแล้วก็คือตั้งป้าใหมันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งหลังจากที่เอาละเสร็จสิ้นตรงนี้ปุ๊บท่านนายกเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าภายในสิ้นปีนี้นะยอดนะักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะไปถึง11ล้านคนได้อพออย่างนี้เลยอ,อีกเดือนหนึ่งอีกไม่กี่วันใช่ม,มันจะต้องไปให้ได้มากกว่านั้นอเออนี่คือเป้าหมายที่วางเอาไว้นี่ ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการที่ไปกับนายกวันนี้เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับเหมือนกันเลยบอกเลยว่ามั่นใจนะว่าสิ้นปีเนี้ยมันจะถึง11ล้านคนนี่แต่จะต้องทำอย่างไรจะไปถึง11.5ล้านคนในปีนี้อเอาหมายต่อไปนะอเอา11.5เอเลยนะครับลองฟังคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ดูฮะ วันนี้เนี่ย10ล้านคนเราแตกแล้วทำอย่างไรให้ได้11ล้านถึง11.5 11ล้านผมมั่นใจนะครับว่าเราถึงแน่แต่จะทำแรงอะไรให้ได้11.5นั่นก็เป็นเป้าหมายที่ทางท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยืนยันนะครับกระซิบข้างๆว่าถึงแน่กระซิบเบาๆนะครับแต่ว่าผมก็พูดเสียงดังไปนิดนึงแต่สิ่งสำคัญเป้าหมายเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับ รายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยปีนี้เราตั้งเป้าไว้1.28ล้านล้านบาทนะครับจากกระทรวงและการท่องเที่ยวประเทศไทยขณะนี้เป้าแตกครับเราทะลุเป้า1.28ล้านล้านบาทแน่นอนแต่ว่าจะวิ่งไปให้ถึงเป้า1.5ล้านล้านบาท ผมคิดว่าพวกเราคนไทยทุกๆคนต้องพยายามช่วยกันครับเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวในชุมชนของเราไปในจังหวัดของเราหรืออำเภอของเราก็เชิญชวนครับขอให้นักท่องเที่ยวช่วยซื้อช่วยรับประทานช่วยอยู่พักต่ออีกสักวันสองวันสามวัน,วนซึ่งถ้าทำได้อย่างนั้นผมมั่นใจว่าเป้า1.5ล้านล้านบาทนี้เราสามารถเดินไปถึงปลายทางตรงนั้นแน่นี่นะคะ คือตั้งเป้าเอาไว้มุ่งสู่รายได้หนึ่งจุดห้าล้านล้านบาทคุณผู้ชมหมอเมื่อสักครู่เห็นคุณสรวิทย์ยิ้มไม่ทันเขาอีกเหรอฮะคุณอมรบ้างดีกว่ามั้งรอยิ้มพิมพ์ใจนี่ต้องคุณอมรแล้วแหละอ่านี่อันนี้ยิ้มหรืออะไรฮะยิ้มยิ้มอ่ะยังอยู่กันที่เขาเรียกว่าเรื่องราวที่เราต้องปิติยินดีนะฮะคือนอกเหนือจากที่นักท่องเที่ยวแบบทะลุเป้าเป้าแตกอะไรอย่างที่รัฐมนตรีบอกนะครับ ข่าวดีของคนกรุงที่เป็นผลงานของอผู้ว่ากทมคนเดิมคนก่อนหน้านี้นะครับก็คือพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับวันนี้เนี่ยร้อยตํารวจเอกพงศกรขวัญเมืองอดีตโฆษกกรุงเทพมหานครได้โพสต์นะฮะแจ้งข่าวให้กับพวกเราทราบนะครับบอกว่าโครงการพัฒนาคลองพดุงกรุงกรเกษมได้รับรางวัลทุต้าเซนติทูเอเชียนทาวส์ครอวอร์ดนะฮะจาก UN เ h a b i t e ท h ในปีนี้ h a b i t ทคนะครับ <Ừ. S 1> ขออภัยนะฮะนี่คือได้รับรางวัลนะพูดง่ายระดับโลกอืและร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองเนี่ยก็บอกว่าโครงการนี้คือโครงการฟื้นเมืองเชื่อมย่านสารอนาคตที่ร่วมกันพัฒนาคลองผดุงกรุงกรเกษมตั้งแต่วันแรกจนสำเร็จเมื่อต้นปีที่ผ่านมานทำให้คลองพดุงกรุงกรเกษมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นที่ประจักษ์มาก เคยแต่ขับรถผ่านนะคะยังไม่ได้แวะลงไปไปเดินไปเที่ยวไปชมเลยแต่ว่าถ้าที่คลองอกอ่างซึ่งก็เคยได้รับรางวัลเนี่ยอันนี้เคยไปแต่สวยงามมากนะเวลาขับรถผ่านก็สวยงามนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจแล้วก็มีคนก็เข้าไปแสดงความยินดีความพิดเห็นกันเยอะทีเดียวนะคะในโพสต์นี้ถือว่าโครงการของกรุงเทพในยุคที่แล้วนะคะได้รางวัลใหญ่ระดับโลกในถึงสองโครงการเลย อ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าินดีเหมือนกันนะคะก็ทาง BTS Group เนี่ยนะคะวันนี้มีรายงานข่าวว่า BTS Group Holdings จำกัดมหาชนหรือว่า BTS Group นี่นะคะได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกแด่ชนีความยั่งยืนดาวโจนส์หรือว่าดาวโจนส์ Sustainability i n d e s หรือว่า DJSI ประจำปี2022ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่เป็นปีที่5ติดต่อกันแล้วนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นบริษัทด,ด้านค้ามานาคมขนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์นอกจากนี้นะคะจากผลการประเมินคะแนนในปีนี้ BTS Group ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกในหมวดอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเป็นปีที่3อีกด้วยนะคะขณะที่คุณกีรีกาจนนภาพประธานกรรมการกลุ่มบริษัท BTS และคณะกรรมการความยั่งยืนก็บอกว่าสิ่งนี้นะคะถือเป็นความสำเร็จที่โดดเด่น และเป็นความภูมิใจของบริษัทและระดับประเทศที่ได้รับการยอมรับติดอันดับดับชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI ติดต่อกันเป็นปีที่5และก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกในหมวดอุตสาหกรรมค้ามนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านค้ามนาคมต่อเนื่อง3ปีซ้อนสแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของไทยนะคะในการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็ยังเป็นการยอมรับ การแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของกลุ่ม BTS ในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอีกด้วยซึ่งทาง BTS Group ยึดถือแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานมาตลอดเลยอย่างที่เราเห็นกันอย่างเช่นการบูรณาการการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่ไปก,กับการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงการบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อทำให้ธุรกิจ เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็เน้นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยถ้ามาดูผลกระทบเชิงบวกที่โดดเด่นที่สุดตั้งแต่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2542หูนานมากนะคะคก็อย่างเช่นการช่วยให้ผู้โดยสารมีส่วนร่วมในการหลีกเลี่ยงการปล่อยคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโลกร้อนไปแล้วกว่า1.9ล้านตันนี่งไงก็คือเราใช้บริการ BTS ก็ลดการใช้รถยนต์น,นะคะ แล้วก็นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าที่จะคงศากนะาความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างต่อเนื่องโดยมีกําหนดสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างน้อย10%ของการดําเนินงานนะคะอ,อ,อย่างดัชนี DJSI เนี่ยนะคะก็จะทําโดย S&P Global ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดําเนินธุรกิจ ตามในทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนาระดับโลกฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทาง BTS ได้มาก็ถือได้ว่าต้องเป็นความภาคภูมิใจเพราะว่าได้รับมาติดต่อการเป็นปีที่5แล้วนะคะแคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นในรัฐบาลของลุงตู่นะฮะใช่ไม่ว่าจะก,การได้รางวัลของ BTS เองหรือ,อว่ารางวัลที่กรุงเทพมหานครได้มาตอนยุคที่แล้วว่าตอนที่ผู้ว่าอัศวิน เป็นผู้ว่าอยู่นะครับความสวยงามของคลององอ่างคลองประดุงกรุงกรเกษมเนี่ยคือต้องเน้นย้ำฮะเดี๋ยวมันจะไปถูกเครมโดยคนอื่นแต่ว่าใดๆแล้วกรุงเทพมหาคนครณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องหาเงินมาคืน BTS ด้วยนะฮะ <c oughs> BTS ก็ยังไม่ได้เงินสักทีหนึ่ง <c oughs> ก็น่าเห็นใจเขานะฮะ <c oughs> เขาอุตส่าห์ไปได้รางวัลระดับโลกมานะครับ <c oughs> อ่ะคุณผู้ชมครับติดตามเรื่องนี้หน่อยประเด็นการผนึกธุรกิจของ True แล้วก็ d t แทนะครับวันนี้มันมีความคืบหน้าครับแต่เท้าความไม่ฟังอย่างนี้ เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานะครับสภาองค์กรของผู้บริโภคโดยนางสาวสารีอ่องสมหวังได้ไปยื่นฟ้องศาลปกครองกลางครับขอให้พิพากษาเพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1และสำนักงานกสทชเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2ในการรับทราบ การรวมธุรกิจระหว่าง r u e c o เ p o r a t i o n จำกัดมหาชนหรือ True และบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือว่า d t แทและก็ยื่นคำขอไต่สวนฉุกเฉินขอสารคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาต่อมาเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2565สารปกครองกลางมีคำสั่งรับคำร้อง ขอเพิกถอนมติกสทชรับทราบการควบรวมธุรกิจระหว่างทรูและ DT แทแต่ในกรณีที่สภาองค์กรผู้บริโภคได้ยื่นคำขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาศาลเพียงแต่ได้รับคำขอดังกล่าวไว้เพื่อรอให้ True กับ DT แทเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดในคดีดังกล่าวก่อนนะครับจึงจะเริ่มพิจารณาเนื่องจากมองว่าทั้งสองบริษัทเป็นบุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากการพิพากษาคดี ดังนั้นจําเป็นต้องให้ทั้ง2บริษัทได้มีโอกาสชี้แจงโต้แยง้งข้อเท็จจริงต่อศาลซึ่งมีคําสั่งเรียกทู d t แท็เข้ามาเป็นผู้ร้องสอดด้วยล่าสุดครับเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาศาลมีคําวินิจฉัยคําร้องของสภา,ภาองค์กรผู้บริโภคกับพวกรวม5คนที่ให้ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาใน4ประเด็นหลัก ซึ่งอาจมีผลทําให้การรวมธุรกิจของ TRUE และ d ีแทจะต้องชะลอไว้ก่อนจนกว่าจะมีคําพิพากษานั้นสารปกครองวินิจฉัยบอกว่าพิจารณาถึงอํานาจมีอํานาจการมีมติของคณะกรรมการกรสทชที่รับทราบการรวมธุรกิจ True t r u e ีแทโดยเห็นชอบและกําหนดเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะว่าไม่มีเหตุจะรับฟังได้ว่ามติดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองและเมื่อได้วินิจฉัยเช่นนี้แล้วจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นอีกเนื่องจากไม่มีผลทำให้คำสั่งเปลี่ยนแปลงไปจึงมีคำสั่งยกคำขอส่งผลให้ธุรกิจการรวมขอไปครับส่งผลให้แผนการรวมธุรกิจ True d t a c ยังคงสามารถเดินหน้าไปได้ตามกรอบเวลาขณะที่ รายละเอียดคำวินิจฉัยของสารปกครองกลางนะครับในประเด็นมติรับทราบการรวม to d e t a ็โดยเห็นชอบและกำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นผลให้สารยกคำขอทุ่เราชั่วคราวที่สภาองค์กรของผู้บริโภคกับพวกรวม5คนร้องคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาเมื่อวันที่10พฤศจิกายนนั้นสารวินิจฉัยใน4ประเด็นหลักออกมาเป็น4ประเด็นดังนี้นะครับ ก็มีประเด็นนะคะประเด็นที่1ก็คือสารวินิจฉัยว่าการลงมติชี้ขาดของประธานกสทชเพิ่มอีกหเสียงหลังที่ประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากัน2ต่อ2นั้นเป็นอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายตามข้อ41วรรคสาของระเบยียบการประชุมที่ให้อำนาจประธานกสทชสามารถออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้นมตินี้นะคะถือเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดของกสทชที่มีคะแนนเสียง3เสียงซึ่งเป็นจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดแล้วตามข้อ4 1วรรคเอวงกองอขออภัยค่ะตามข้อ4 1วรกหนึ่งวงเล็บสองของระเบียบดังกล่าวดังนั้นศาลจึงวินิจฉัยว่าไม่มีเหตุที่รับฟังว่าการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงของประธานกสทชเป็นการกระทําที่น่าจะขัดต่อข้อ41วรกหนึ่งวงเล็บสองของระเบียบการประชุม ส่วนประเด็นที่2นะคะการแปลความว่าการรวมธุรกิจทุกกรณีจะต้องได้รับการอนุญาตจากกสทชหรือไม่นั้นตรงนี้สารวินิจฉัยว่าข้อ8ของประกาศผูกขาดปี2549ซึ่งเป็นกรณีการถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกันโดยการเข้าซื้อหรือถือหุ้นหรือการเข้าซื้อสินทรัพย์ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญกับการรวมธุรกิจ ซึ่งข้อ3และข้อ5ของประกาศการรวมธุรกิจ2561แบ่งการรวมธุรกิจเป็น3แบบค่ะได้แก่การรวมธุรกิจโดยการรวมกันแล้วเกิดเป็นนิติบุคคลใหม่การรวมธุรกิจโดยการเข้าซื้อหุ้นหรือซื้อสินทรัพย์ของผู้ประกอบการรายอื่นจึงไม่อาจแปลความว่าการรวมธุรกิจทุกกรณีจะต้องได้รับอนุญาตจากกสทช นอกจากนี้นะคะเจตนารมณ์ของประกาศผูกขาดปี2549เป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเข้าถือครองธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นโดยไม่ต้องไปขออนุญาตตามข้อ8ของประกาศผูกขาดปี2549อีกจึงสอดคล้องกับมาตรา77วรรค3ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จำเป็น และไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใดก็ตามประกาศข้างต้นมิได้ห้ามหรือปิดกัน้นมิให้ผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบกิจาการโทรคมนาคมดำเนินการรวมธุรกิจหรือการควบรวมธุรกิจประเภทเดียวกันกับผู้รับใบอนุญ,ญาตรายอื่นอย่างสิ้นเชิงหากได้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขและมาตรการที่กสทชกำหนด ดังนั้นนะคะการที่กสทชมีมติรับทราบโดยกําหนดเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะจึงเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและประกาศการรวมธุรกิจปี2561แล้วในชั้นนี้ยังไม่มีเหตุความน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะต่อเนื่องกันที่ประเด็นที่3นะครับสารวินิจฉัยถึงผลกระทบของการรวมธุรกิจว่าเมื่อกอสทชมีมติรับทราบการรวมธุรกิจโดยเห็นชอบและกําหนดเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะให้ true และ d t a c ต้องดาเนินการทั้งก่อนและภายหลังการรวมธุรกิจและยังได้กําหนดกลไกติดตามและประเมินผลการรวมธุรกิจไว้อย่างชัดเจนแล้วดังนั้นสาลวินิจฉัยว่าภายหลังการรวมธุรกิจหากกสทชพิจารณาหรือได้รับการร้องเรียนแล้วเห็นว่ามีผลกระทบหรือฝ่าฝืนมาตรการกสทที่กสทชระบุกสทชก็มีอํานาจระงับการกระทํายกเลิกเพิกถอนปรับ เพิ่มเติมหรือปรับปรุงเงื่อนไขหรือมาตรก,การเฉพาะใหม่ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นได้ตามพรบองค์กรจัดสรรพรบกิจการโทรคมนาคมและประกาศผูกขาด2,549ซึ่งที่ได้กำหนดเอาไว้ที่ได้กำหนดอำนาจหน้าที่เอาไว้นะครับประกาศผูกขาด2,549นะครับขออภัยฮะประเด็นที่4ครับคำขอห้ามหรือระงับ การกระทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องมติรับทราบการรวมธุรกิจระหว่าง True d e t a c จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและขอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินการชะลอหรือระงับการรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบรวมของบริษัท True d e t e c จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษารวมถึงให้ในายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ชะลอหรือระง,งับการรับจดทะเบียนและดำเนินการควบบริษัทของผู้ร้องสอดทั้งสองไว้จนกว่าที่ศาลจะมีพิพากษานั้นศาลวินิจฉัยว่าคดีนี้เป็นการฟ้องขอเพิกถอนมติรับทราบผู้ฟ้องคดีทั้ง5มีสิทธิ์ขอให้ศาลสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง หรือให้ชะลอมติรับ,รบทราบไว้เท่านั้นนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมาการการลอตคณะกรรมาการการลอตและนายทะเบียนบริษัทมหาชนไม่ได้เป็นคู่กรณีในคดีนี้และมิใช่คณะกรรมาการหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจควบคุมกำกักบดูแลตามพรบอ,องค์กรจัดสรรซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะดังนั้นจึงเป็นคำขอที่นอกเหนือจากการขอให้ทุเราบังคับตามมติรับทราบ จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจาร,รับไว้พิจารณาได้ตามข้อ70ของระเบียบที่ประชุมใหญ่ทั้งนี้คำวินิจฉัยดังกล่าวนะครับที่ยกคำร้องขอทุเราชั่วคราวประเด็นมติรับทราบการรวมธุรกิจ t r ูดีแท c โดยเห็นชอบและกำหนดเงื่อนไขหรือมาตร,รการเฉพาะจึงส่งผลให้การดำเนินการรวมธุรกิจ True d t t ็ c นะครับสามารถดำเนินการตามกรอบเวลาได้ต่อไปครับละเอียดหน่อยอแต่นี่ เป็นสิ่งที่เราต้องรับทราบเพราะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันค่ะเ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามไปที่พักไทยพักดีนะคะวันนี้ไปที่โคราชค่ะไปตั้งเสวนาเรื่องของการปกป้องสถาบันต,ตามในช่วงหน้าค่ะ